สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะเล่นบ้านอ่านตำราวันนี้มาถึงตอนที่55นะคะจากตำราของหลวงประพัฒน์สรรพากรอันนี้ปีที่ตีพิมพ์หน้าปกเนี่ยหมายถึงตอนที่รวบรวมเอามาทำเป็นหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนะคะแต่ว่าในการตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกจริงๆอ่ะจะอยู่ที่พ.ศ. 2475ใครสงสัยก็ไปดูได้ที่คลิปที่เริ่มพูดถึงตำราหลวงประพัฒน์ได้นะคะเพราะว่าจะอ่านเอาไว้หมดเลยเนื้อหาข้างในคำนำเบื้องต้นทั้งหลายวันนี้พูดเรื่องว่านข่าค่ะว่านข่านั้นใบเขียวเหมือนใบข่าถึงต้นปีจึงเป็นดอกนั้นเหมือนดอกเส้งหาหัวมิได้ถ้าพบเข้าแล้วพึงเอารากแลต้นมาถ้าต้องคุณฝนว่านนี้ให้กินหายถ้าทำเป็นรูปคำผูกไว้ในตัวเขาใส่ยาให้กินเท่าใดก็ไม่ต้องกลัวพึงเสกด้วยนะโมพุทธายะตามกำลังวันกินแลว่านข่าเนี่ยค่อนข้างมีปัญหามากเพราะว่าหลายๆท่านบอกว่าว่านข่าคือต้นเดียวกับว่านข่าจืดที่เรียกหากันในปัจจุบันแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวจะไล่ให้ดูนะคะว่าจริงๆแล้วเป็นคนละต้นกันเพราะมีอยู่เล่มหนึ่งที่พูดถึงว่านขาแล้วก็ว่านขาจืดที่สำคัญการบรรยายลักษณะมันต่างกันนะคะเขาบรรยายว่าว่านขานั้นใบเขียวเหมือนใบขาก็เนี่ยแหละก็ที่มาของชื่อเนาะต้นปีจึงเป็นดอกเหมือนดอกเส้งทีนี้ถ้าเซิร์ชหาคำว่าต้นเส้งนะคะเราจะไปเจอต้นเสงซึ่งเป็นไม้คนละกลุ่มกันเลยอันนั้นก็ไม่น่าจะใช่แล้วเพราะฉะนั้นดอกเส้งที่คนโบราณเรียกเนี่ยจะหมายถึงต้นอะไรในความเข้าใจของเราส่วนตัวเลยนะเพราะเราจำได้คล้ายๆครับค่ะว่าเราเคยเจอไม่แน่ใจว่าคนเหนือหรือคนอีสานหรือคนภาคไหนค่ะเรียกต้นเลี้ยวหอมว่าต้นเส้งเราก็เลยพยายามไปเซิร์ชหาว่ามีการเรียกว่าต้นเลี้ยวหอมว่าต้นเส้งไหมก็ยังไม่เจอแต่ลักษณะของใบอ่ะใบของกลุ่มเลี้ยวอ่ะมันเหมือนใบขามมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีรากไม่มีหัวนะคะพวกนี้ก็เป็นรากเหมือนกันต้นเลี้ยวหอมมันจะคล้ายๆกับสาวหลงแต่ต้นเขาสูงใหญ่เลี้ยวเองก็มีหลายสายพันธุ์เนาะมีทั้งเลี้ยวเล็กเลี้ยวใหญ่เลี้ยวหอมเลี้ยวหอมเนี่ยพบมากที่จังหวัดกาญจนบุรีเอ้ยจงขอโทษค่ะจังหวัดจันทบุรีแล้วก็นิยมเอาไปใส่น้ำก๋วยเตี๋ยวเพื่อเพิ่มรสชาติเนาะแล้วบางคนก็ไปพูดไปถึงว่าเลี้ยวหอมเป็นต้นเดียวกับสาวหลงบางทีมันก็พันกันมั่วไปหมดด้วยความที่มันมีชื่อเรียกหลายชื่อแต่จริงๆแล้วมันเป็นคนละต้นกันเนาะเลี้ยวหอมก็คือเลี้ยวหอมสาวหลงก็คือสาวหลงแต่รากคล้ายกันไหมรากคล้ายกันมากนะคะแล้วก็ใบเหมือนใบขาเนี่ยเหมือนมากอันนี้น่าเสียดายที่ตำราเก่าๆอ่ะด้วยความที่ท่านคงคิดว่าต้นเส้งของท่านเนี่ยมันเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปท่านก็ไม่ได้พูดบรรยายว่าสีดอกเป็นสีอะไรเนาะน่าเสียดายมากเลยส่วนสรรพคุณก็คือแก้คุณไสเนาะแต่ที่เราสงสัยก็คือในเมื่อว่าหาหัวไม่ได้อ่ะจะเอามาทำเป็นรูปประคำได้ไงเนาะแก้คุณใส่แก้ยาสั่งยาพิษต่างๆที่ถูกใส่แล้วก็เสกด้วยคาถานะโมพุทธายะตามกำลังวันกินแลกำลังวันก็อย่างที่บอกนะคะวันอาทิตย์เท่าไหร่เราจำได้แต่วันของตัวเองเนาะวันศุกร์21เยอะกว่าเพื่อนอะกำลังวันคืออะไรเราเคยพูดเอาไว้กลับไปหาดูหรือว่ากลับไปค้นเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตง่ายๆค่ะกำลังวันนี้ในทางหมอดูโหรต่างๆจะพูดถึงไว้เยอะอ่ะตำราเล่มที่สองตำราดูว่านและพระเครื่องพระบรมธาตุพูดถึงว่านขาไว้ว่าอย่างไรท่านบรรยายว่าว่านขามีลักษณะสันฐานใบเหมือนใบขาถ้าถึงต้นปีจะมีดอกแต่ดอกนั้นเหมือนดอกเส้งแต่ไม่มีหัวมีแต่รากว่านชนิดนี้ใช้ฝนทาและกินแก้คุณผีและแก้ยาเบื่อยาเมาต่าง
ท่านให้ทำรูปคำแล้วเสกด้วยนโมพุทธายะใช้ถือติดตัวไปที่ไหนเขาใส่ยาเบื่อให้กินยานั้นจะจืดหมดเล่มต่อไปนะคะเล่มนี้ลำลากวินว่าฉบับสมบูรณ์ของร้อยตรีสวิงมีคำว่าว่านข่าอยู่ถึง3ชนิดอ่ะเรามาดูชนิดแรกก่อนว่านข่าลักษณะใบเขียวเหมือนใบข่าจะมีดอกต่อเมื่อต้นปีดอกนั้นเหมือนดอกเส้งว่านข่านี้ไม่มีหัวมีแต่รากสรรพคุณถ้าถูกคุณใสให้เอาว่านนี้มาฝนรับประทานหายถ้าทำเป็นลูกประคำผูกติดไว้กับตัวไม่จะถูกยาเบื่อเมายารมก็คือเขาจะเผาตัวยาต่างๆอ่ะเพื่อที่จะลมควันนะคะลมเพื่ออะไรบ้างส่วนใหญ่เท่าที่ดูอย่างตำราขุนช้างขุนแผนหรือว่าในหลายที่ส่วนใหญ่ก็ลมให้นอนหลับเนาะก็ไม่ต้องกลัวพึงเสกด้วยพุทธคุณนะโมพุทธายะตามกำลังวันรับประทานนอกจากนี้ยังพูดถึงขาตัวอื่นนะคะว่านขาตัวต่อมาที่ตำราเล่มนี้พูดถึงคือว่านขาน้ำผึ้งลักษณะลำต้นใบหัวเหมือนขาทุกอย่างต่างแต่ว่าหัวเล็กกว่าขาธรรมดามีรสหวานน้อยไม่เผ็ดร้อนเหมือนขาแล้วก็ขาตัวที่3ที่สำคัญมากก็คือว่านขาจืดลักษณะต้นและใบคล้ายขาแต่ว่าเล็กกว่าใบมีลายเส้นขาวกระจายอยู่หน้าใบหัวเล็กรากเป็นฝอยสรรพคุณเป็นว่านยาแก้เบื่อเมาเพราะฉะนั้นในตำราเล่มนี้จะแยกว่านขาออกเป็นถึง3ชนิดนะคะเพราะฉะนั้นบางคนที่บอกว่าขาจืดนะมันผิดต้นแล้วสมัยโบราณใบจะต้องเป็นสีเขียวก็บรรยายตามตำราตามปีพ.ศ.เลยเนาะว่าว่านขาที่เป็นขาที่ใบเขียวอ่ะเขาเรียกว่านขาว่านขาเฉยๆแต่ขาจืดก็คือขาจืดก็เป็นอีกต้นนึงถึงแม้สรรพคุณจะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันก็มีการบรรยายในเล่มนี้ไว้แล้วว่าเขาคนละต้นนะคะบรรยายลักษณะไว้ชัดเจนว่าเขาเป็นคนละต้นนะคะขาว่านขาก็ส่วนว่านขาว่านขาจืดก็ส่วนว่านขาจืดเนาะเพราะเป็นอะไรที่คาใจเรามากเพราะอยู่ๆมีคนมาเปิดประเด็นบ้งว่าว่านขาจืดที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันใช้ผิดตัวคนโบราณเขาใช้ว่านขาจืดที่ใบเป็นสีเขียวล้วนไม่มีแถบขาวเหมือนทุกวันนี้แต่ที่เราอ่ะไม่อยากจะยอมจำนนเพราะอะไรก่อนหน้าที่เราจะเข้ามาศึกษาตำราว่านทั้งหมดน่ะเราก็รู้จักว่านขาจืดมานานมากแล้วแล้วก็เราเคยเห็นมีลูกค้าโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็ลูกค้าที่ท่านเป็นพระที่ท่านทำยารักษาคนเกี่ยวกับพวกโดนคุณไสอ่ะท่านก็สั่งมานานมากแล้วเป็น10ปีแล้วจะมาบอกว่าว่านตัวนี้ประมาณว่าสวมรอยสวมสิทธิ์ผิดต้นผิดตัวมันทำให้เรารับไม่ได้เพราะว่าถ้ามันใช้ไม่ได้ผลจริงอ่ะในกลุ่มคนที่ค่อนข้างเป็นเยอะพอสมควรนะคะที่เขาเคยเอาไปใช้อ่ะแล้วมันได้ผลน่ะเออแต่ได้ผลหรือไม่ได้ผลเราไม่รู้อ่ะเนาะแต่คนเอาไปใช้ก็แสดงว่ามีคนบอกต่อกันมาว่ามันได้ผลเพราะฉะนั้นเราก็ทำใจไม่ได้ที่จะมาบอกว่าว่านขาจืดไม่ตรงตามตำรานะคะเพราะมีคนรู้จักและใช้ต้นนี้ในกลุ่มพระแล้วก็กลุ่มทหาร3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งเขามีการเล่นของกันเยอะมากก็จะสั่งขาจืดสั่งกอยจืดจากที่ร้านเอาไปแก้ซึ่งเราก็ไม่รู้ผลนะแต่ว่าคือถ้าเป็นรั่วมาจาก3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยเราจะรีบจัดการส่งให้อย่างรวดเร็วบางทีไม่มีเงินหรือมีเงินน้อยเนี่ยด้วยความที่มันเป็นของหายากเนาะมันก็มีต้นทุนแต่เราก็พยายามที่จะแบบให้ราคาเท่าทุนบ้างหรืออะไรบ้างคือช่วยกันเต็มที่อ่ะเพราะว่าสงสารอ่ะเล่มต่อมานะคะตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ชั้นท่านพูดถึงว่านขาเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นการรวม2ตัวอยู่ในเรื่องเดียวนะคะว่านขาใบเหมือนใบขาทั้งสิ้นต้นหนึ่งออกดอกปีละครั้งดอกนั้นแดงดอกนั้นแดงเหมือนดอกเข็มจากต้นแส้งดอกแส้งกลายเป็นดอกเข็มแล้วนะลองเซิร์ชคำว่าเร็วหอมนะคะเดี๋ยวเราจะแนบรูปให้ใบเหมือนนะถ้านี่ระบุว่าดอกแดงนี่จบเลยนะมันไปทางเร็วหอมเลยแหละไม่มีหัวมีแต่ราก
ใช้กินและทาแก้คุณฝีทุกชนิดหรือกินแก้เบื่อเมาได้ทุกอย่างท่านให้เอาต้นยานี้มาตัดกลึงเป็นลูกประคำอ๋อเอาต้นเพราะว่าในเมื่อรากไม่เป็นหัวเพราะนั้นรากทำลูกประคำไม่ได้แต่เขาให้เอาต้นต้นน่ะเขาคือต้นเร็วอ่ะกลุ่มพวกเร็วอ่ะถ้าเป็นต้นแก่ๆก็มีความแข็งพอสมควรแต่มันก็ไม่ได้แต่ไงมันก็ยังเป็นไม้เนื้ออ่อนอยู่ดีเนาะปลูกเสกด้วยนะโมพุทธายะอันนี้เสก108คาบนะไม่ตามกำลังวันแล้วให้เอาติดตัวไปผู้ใดจะทำอันตรายหรือทำร้ายด้วยพิษต่างๆย่อมจืดหมดสิ้นแต่ใบลายเหมือนใบขาดจืดหรือขาดจืดก็เรียบเห็นไหมคะถ้าใบเขียวเนี่ยก็คือว่านขาแต่พอใบลายเนี่ยเขาจะเรียกว่าขาดจืดอันนี้ท่านก็คงรวบรวมจากตำราแล้วก็เลยรวบรัดเป็นสองว่านในหนึ่งเดียวกันไปเลยเพราะว่าสรรพคุณเดียวกันคือแก้พิษถอนพิษคุณใสอะไรเหมือนกันท่านก็เลยรวมแล้วก็แบบเดียวกับที่ตำราเล่มนี้ตำราคุณลักษณะและวิธีปลูกว่านของอาจารย์เลื่อนท่านรวมไปเลยว่านขาหรือว่านขาจืดทีนี้เรารู้ที่มาที่ไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะก็ให้รู้ว่าถ้าใบเขียวก็คือว่านขาแต่ถ้าใบเขียวแล้วมีลายขาวตัดน่ะก็เรียกว่าว่านขาจืดเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะเอาต้นจริงให้ดูสำหรับว่านขาจืดนะคะแต่ว่านขาเนี่ยเราคิดว่ามีสิทธิ์ที่อาจจะสูญหายไปแล้วหรือจริงๆเขาจะไปแฝงตัวอยู่ในรูปของเร็วหอมหรือเร็วชนิดอื่นเราก็ไม่รู้ได้นะคะก็ลองเอาไปประกอบการพิจารณาเอาเนาะลักษณะแบบเดียวกันบรรยายเหมือนกันประโยชน์ถ้าต้องการอย่างใดๆก็ตามให้เอาว่านนี้ฝนให้กินเป็นแก้หายได้ถ้าเอารากมาหั่นทำรูปเอาเนี่ยเอารากซึ่งจริงมันเป็นไปไม่ได้นะเราถ่ายให้แล้วกันเราขี้เกียจอ่านเพราะมันเป็นการรวมตำราเก้าเล่มก่อนหน้านั้นก็มันอาจจะเป็นการรวมผสมประเสริฐที่อาจจะมีบางต้นผิดฝาผิดตัวไปบ้างอ่ะ108ว่านมหัศจรรย์เล่ม2พร้อมเมื่อไหร่ที่พูดถึงอะไรที่มันอิงเกี่ยวกับการใช้ในเชิงรักษาเราก็อดจะอยากอ่านของตำราอาจารย์ท่านสอเปลี่ยนสีไม่ได้เพราะว่าเราชื่นชมนับถือท่านเป็นกรณีพิเศษท่านบรรยายว่านขาจืดเอาไว้ว่าลักษณะต้นและใบคล้ายขวาแต่เล็กกว่าขาธรรมดามากมีลายเส้นสีขาวกระจายอยู่หน้าใบรากเป็นฝอยมีแต่รากดอกออกปีละครั้งคือบางทีคำบรรยายมันก็เป็นการรวมนู่นรวมนี่เข้าไปเนาะเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ที่ดอกเราเคยถ่ายว่านขาจืดที่เขาติดดอกเป็นว่านที่มีสรรพคุณพิเศษมาดูสรรพคุณกันดีกว่าเนาะแปลกประหลาดกว่าว่านทั้งหลายคือถ้าจะต้องการบำบัดอาการของโรคใดๆก็ตามให้เอารากว่านนี้ฝนให้กินโรคนั้นหายได้ใช้รากกับน้ำฝนหรือน้ำปูนใสทาแก้ฝีทุกชนิดท่านให้เอาว่านนี้มาตัดแล้วกึ่งเป็นรูปประคำผูกติดตัวไว้นะโมพุทธายะอันนี้บรรยายเรื่องของกำลังวันด้วยวันอาทิตย์กำลังวันเท่ากับ1วันจันทร์2ค่ะโอ้ยนี่ไม่ใช่นะถ้ากำลังวันแบบนี้ไม่ใช่นะคะการปลูกใช้ดินสะอาดปนทรายปลูกเสร็จด้วยน้ำโมพุทธายะแล้วก็ท่านก็ถ่ายรูปเอาไว้เดี๋ยวเรามาดูต้นจริงกันเรามาดูต้นจริงของว่านขาจืดนะคะซึ่งที่ร้านเรานี่ก็จะมีเอาไว้ไม่ให้ขาดเพราะว่าจะมีคนที่จะต้องการไปใช้ประโยชน์อยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะสายพระแล้วทหาร3จังหวัดชายแดนใต้อย่างที่เคยบอกไว้นะคะเขาก็คือเป็นขายอดส่วนใบมีความคล้ายขาแล้วก็มีเส้นใบสีขาวนะคะจริงๆว่านขาจืดเนี่ยก็มีคนหลงต้นนะไปเอาต้นขิงด่างมาทำเป็นว่านขาจืดเดี๋ยวเราจะพาไปดูขิงด่างสักนิดหนึ่งถ้าคนที่ไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกับเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนจริงๆมันต่างกันมากนะคะอันนี้ก็โคนต้นแล้วก็เขาไม่มีหัวมันขาเนาะมีแค่รากฝอยเดี๋ยวไปดู
ต้นที่คนมักจะเอามาเรียกเป็นขาจืดซึ่งมันเป็นคนละต้นกันสักนิดหนึ่งก็คือต้นนี้นะคะมันจะมีขิงลายเหลืองแล้วก็ขิงลายขาวซึ่งถือเป็นไม้ประดับแต่ในตำราว่านบางเล่มก็เอาเป็นสมุนไพรหรือเป็นว่านด้วยนะคะถ้าคนที่ไม่ค่อยชำนาญอาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันไม่เหมือนนะคะลักษณะการตั้งต้นลักษณะใบลักษณะลายอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันก็บอกเอาไว้เป็นข้อสังเกตควรระวังนิดนึงว่าถ้าจะเล่นขาจืดก็เล่นให้ทุกต้นเนาะวันนี้ก็จบเรื่องของว่านขาแล้วก็ว่านขาจืดนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณค่ะ